ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับดึกๆแบบนี้แต่ว่าเนื้อหาคงเข้มข้นเหมือนเดิมพี่น้องขอให้กำลังใจเช่นเคยนะครับกับพี่น้องคนไทยที่ร่วมกันต่อสู้ร่วมกันเรียกร้องการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้นะครับถือเป็นจิตใจอันเข้มแข็งทีเดียวครับพี่น้องต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจครับเมื่อกี้ฟังท่านอาจารย์จรัสพูดไปก็เห็นได้ชัดนะครับว่าตอนนี้มวลมหาประชาชนกปปส.เราเดินหน้าปฏิรูปประเทศกันอย่างเต็มที่ต่างกับรัฐบาลครับที่นับวันก็จะถอยหลังลงคลองทุกวันยิ่งอยู่ไปประเทศยิ่งพังใช่ไหมพี่น้องยิ่งคุณยิ่งลักษณ์พยายามรักษาการแต่ผมไม่อยากใช้คำว่ารักษาการครับที่อยู่ไปนี่มันเรียกว่ารักษาอำนาจให้ตัวเองใช่ไหมพี่น้องแล้วรักษาอำนาจให้ตัวเองมากเท่าไหร่ก็แสดงความเห็นแก่ตัวมากเท่านั้นยิ่งอยู่นานประเทศยิ่งพังพี่น้องวันนี้ต้องขอมาทบทวนความจำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมามันมีความพยายามจากกลุ่มคนบางกลุ่มโดยเฉพาะซีกฝั่งที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่นี่พยายามบอกเหลือเกินครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่มันซบเซาเศรษฐกิจที่มันมีภาวะซบเซาไปเนี่ยมันเป็นผลมาจากการชุมนุมเป็นผลมาจากมวลมหาประชาชนออกมาเรียกร้องการปฏิรูปวันนี้เอาชัดๆอีกครั้งพี่น้องสิ่งที่ต้องมาทวนความจำกันสิ่งที่ต้องมาย้ำกันชัดๆก็คือว่าเศรษฐกิจไทยที่มันมีอัตราการเจริญเติบโตที่มันไม่ดีนักวันนี้และเศรษฐกิจไทยที่หลายๆคนกำลังเป็นห่วงมันไม่ใช่เพราะการชุมนุมแต่มันเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายที่ทั้งผิดพลาดทั้งส่อไปถึงการทุจริตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรภายใต้สโลแกนทักษิณคิดเพื่อไทยทำประเทศไทยพังพี่น้องก็ไอ้ทักษิณคิดเพื่อไทยทำประเทศไทยพังที่มันผ่านมา2ปีกว่านี่มันก็เป็นข้อพิสูจน์แล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการเมืองแล้วก็แน่นอนว่าการปฏิรูปครั้งนี้เศรษฐกิจก็คงหนีไม่พ้นเพราะปัญหาเศรษฐกิจนั้นมันสำคัญเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่ต้องมาเน้นกันมันสำคัญเพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะเรื่องเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องกับปากท้องของเรามันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราพี่น้อง2ปีกว่าๆที่ผ่านมาตั้งแต่ปี54ตั้งแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นนายกต้องมาไล่เรียงกันดูสักครั้งครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารประเทศมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าสรุปภาพรวมคร่าวๆผมสรุปให้ท่าน2อย่างวันนี้คือไม่ทำพังก็ทำผิดหรือสอว่าทุจริตแค่นั้นเองที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรถามพี่น้องก็มันทำอยู่2อย่างคือทำผิดกับสอว่าทุจริตประเทศมันถึงได้จะพังอยู่ทุกวันนี้เราถึงต้องออกมาเหนื่อยออกมาต่อสู้กันแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องและที่ไอ้ว่าทำผิดพลาดบ่อยครั้งสอว่าทุจริตบ่อยครั้งมันมีอะไรบ้างผมอยากจะบอกคุณยิ่งลักษณ์อย่างนี้เลยนะครับคนที่จะก้าวมาเป็นผู้นำประเทศได้ในระดับโลกเนี่ยเขาพิสูจน์กันมาหลายคนแล้วครับว่าอย่างน้อยต้องมีความรู้เรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐศาสตร์ลองเอ่ยชื่อนะครับผู้นำระดับโลกหลายต่อหลายคนต้องรู้เรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเดวิดแคเมรอนของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกโทนี่แบลร์ของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นโอบามาของสหรัฐอเมริกาหรืออีกหลายๆท่านที่เป็นผู้นำระดับโลกต้องมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจเพราะมันเกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนสหรัฐอเมริกาที่ประสบความวุ่นวายทางเศรษฐกิจความผันผวนมาทางเศรษฐกิจ 4-5 ปีหลังๆมานี่โอบามาก็ต้องมานั่งทบทวนดูซิว่าจะทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจนั้นมันก็สำคัญไม่แพ้เรื่องความมั่นคงไม่แพ้เรื่องการเมืองแต่มันก็เป็นข้อสรุปเหมือนกันนะครับ2ปีกว่าๆที่ผ่านมาที่เราเห็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารประเทศมานโยบายต่างๆที่หาเสียงกันมาตั้งแต่ปี54ทำประเทศไทยพังจริงๆผมจะขอบอกคุณยิ่งลักษณ์นิดนึงในฐานะที่ก็สอนวิชาเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับในเชิงทฤษฎีเนี่ยการบริหารเศรษฐกิจของประเทศนั้นนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรฟังดีๆ
พราะว่าทั่วโลกเขาทำตามหลักการนี้กันหมดคือมันมีเป้าหมาย3ประการครับในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้ประเทศนั้นเจริญรุ่งเรืองให้มีการพัฒนาไปได้คือ1ท่านต้องบริหารให้เกิดการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพ2ท่านต้องบริหารให้เกิดความเสมอภาคและ3ท่านต้องบริหารให้เกิดความมีเสถียรภาพ2ปีกว่าๆที่ผ่านมานี้ด้วยนโยบายประชานิยมที่เอามาหลอกคนไทย3เป้าหมายหลักนี้เราไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยเอากันเรื่องแรกก่อนเลยครับบริหารเศรษฐกิจประเทศต้องโตอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยทักษิณคิดเพื่อไทยทำประเทศไทยพังมีอะไรบ้างที่เราเห็นเป็นสิ่งที่หลายๆคนพูดกันมากที่สุดวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่มีโครงการนี้หลายๆคนออกมาเตือนแล้วปี2555ธนาคารโลกก็ออกมาเตือนว่าให้ระมัดระวังนะเรื่องของการใช้นโยบายประชานิยมเช่นการรับจำนำข้าวเพราะมันต้องใช้งบประมาณมหาศาลมาจากภาษีประชาชนและเป็นโครงการที่ส่อว่าจะมีการทุจริตได้ง่ายความโปร่งใสความน่าเชื่อถือก็ไม่มีถึงวันนี้ตัวเลขรับจำนำข้าวยังไม่กล้าเปิดเผยกันชัดเจนเลยพี่น้องที่สำคัญไปกว่านั้นเราเห็นแล้วว่าโครงการนี้โครงการเดียวนอกจากจะเสียหายไปกว่า400,000 ล้านบาทแล้วยังทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแค่โครงการรับจำนำข้าวโครงการเดียวก็ทำเศรษฐกิจประเทศพังไปหลายส่วนแล้วเศรษฐกิจมันจะโตได้ยังไงล่ะครับในเมื่อชาวนาเอาข้าวมาขายแล้วยังไม่ได้รับเงินอย่าลืมนะครับเศรษฐกิจจะโตได้เนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องยนต์หลายเครื่องช่วยกันทั้งการบริโภคภาคครัวเรือนทั้งเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนทั้งเรื่องของการใช้จ่ายจากภาครัฐก็ในเมื่อชาวนาเอาข้าวมาขายแต่ไม่ได้เงินจะเอาเงินที่ไหนล่ะครับไปจับจ่ายใช้สอยเงินที่จะมาหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยจากเกษตรกรก็อาจจะหายไปและแน่นอนเมื่อเกษตรกรไม่ได้รับเงินปัญหาที่ตามมาก็คือความเหลื่อมล้ำที่มันจะเกิดมากขึ้นก็ท่านบอกไม่ใช่เหรอว่าท่านอยากช่วยเหลือสงสารเขาเถอะค่ะอยากจะช่วยชาวนาเหลือเกินแต่วันนี้เท่ากับเป็นการซ้ำเติมชาวนาคนที่อยู่ในกลุ่มที่รายได้น้อยอยู่แล้วท่านยิ่งทำให้เขาลำบากมากขึ้นและไอ้ที่บอกว่าอยากจะแก้ความเหลื่อมล้ำอยากจะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำท่านไม่สามารถทำได้เลยท่านยังทำให้มันแย่ลงด้วยซ้ำใช่ไหมพี่น้องแค่นั้นยังไม่พอนี่แค่โครงการเดียวคงไม่ต้องอธิบายลงลึกกันมากเพราะมาวันนี้คนไทยรู้ทันกันหมดแล้วแต่ต้องมาเตือนความจำกันอีกครั้งว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมันสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องของการถดถอยเรื่องของการชะลอตัวมากมายเหลือเกินนอกจากโครงการรับจำนำข้าวที่มันล้มเหลวสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจมหาศาลแล้วเนี่ยอีกตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเอามาพูดคุยกันวันนี้ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนแน่นอนแล้วครับพี่น้องคนไหนถ้าใครเป็นหนี้อยู่ท่านคงรู้สึกไม่มีความสุขกายสบายใจแน่นอนการเป็นหนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับเราไปติดกับดักท่านนึกสภาพสิครับถ้าท่านต้องไปติดกับดักอะไรสักอย่างหรือติดกับอะไรสักอย่างกว่าจะออกมาจากการเป็นหนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายแต่รัฐบาลทักษิณคิดเพื่อไทยทำประเทศไทยพังเนี่ยพยายามกระตุ้นให้ประชาชนมีการกู้หนี้ยืมสินผ่านนโยบายประชานิยมมากมายหลากหลายอย่าลืมนะครับโครงการรถคันแรกเนี่ยที่มีการโฆษณากันเหลือเกินก่อนจะมีการเลือกตั้งปี54มันดูสีสันสดใสดูภาพมันสวยเหลือเกินโครงการรถคันแรกจะได้มีรถขับรถใช้กันแล้วแต่อย่าลืมนะครับโครงการนี้ก็พ่นพิษไม่แพ้เรื่องของจำนำข้าวท่านออกนโยบายรถคันแรกมาหลายๆคนก็เตือนนักวิชาการก็เตือนว่านโยบายประชานิยมแบบนี้มันจะก่อหนี้ให้กับประชาชนหลายๆคนอยากจะได้สิทธิ์ในการซื้อรถคันแรกเพราะได้รับการคืนภาษีแต่ภาษีที่ได้คืนมาเนี่ยนะครับท่านต้องไปเป็นหนี้เพราะหลายๆคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะสามารถซื้อด้วยเงินสดได้เพราะฉะนั้นเราไปดูตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนปี54มาถึงปี56มันเพิ่มจาก60%กว่ากลายเป็นเกือบ80%พี่น้อง
นี่ไงครับผลของนโยบายประชานิยมและโครงการเหล่านี้ทุกคนเขาเตือนกันมาแล้วทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศอย่าง World Bank อย่าง IMF ก็ดีนักวิชาการในประเทศก็ดีก็เตือนกันทั้งนั้นบอกว่าถ้าประเทศนั้นมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่หนี้สินภาคครัวเรือนก็สูงปัญหาจากนโยบายต่างๆใช้งบประมาณภาครัฐก็เยอะมันก็สุ่มเสี่ยงที่ในระยะยาวเศรษฐกิจประเทศไทยอาจจะชะลอตัวได้เตือนมาแล้วแต่เขาไม่เคยฟังใช่ไหมพี่น้องเราจะเห็นคนเตือนมากมายว่าคุณยิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยอย่านำเงินภาษีของพวกเราไปละเลงกับโครงการที่ไร้ประสิทธิภาพเลยไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกนี่ยังไม่นับแท็บเล็ต PC เครื่องแรกอีกหลายพันล้านหลายๆคนแนะครับพี่น้องเขาบอกว่าแทนที่จะเอาเงินไปละเลงกับโครงการประชานิยมแบบนี้ซึ่งในระยะยาวมันจะส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศมีปัญหาทำไมไม่หันมาพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานท่านจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินมากมายขนาดนี้เพราะพอท่านอยากจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่านก็ใช้วิธีกู้แบบผิดๆและสุดท้ายก็กู้ไม่ได้และยังไม่ต้องมาเรียกร้องให้คนอื่นรับผิดชอบนะครับประเทศไทยวันนี้ถ้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบเพราะคุณใช้วิธีกู้แบบผิดๆใช่ไหมพี่น้องถ้าทำกันแบบถูกต้องโปร่งใสเราก็สามารถดำเนินการไปได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่ามาโยนผิดให้กับคนอื่นผมพูดหลายครั้งว่ารัฐบาลเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถนัดเรื่องของการแก้ตัววันนี้ก็แก้ตัวแล้วก็พยายามกล่าวโทษผู้อื่นว่าเศรษฐกิจประเทศมันมีปัญหาก็เพราะมีคนมาชุมนุมแต่ไม่เคยดูแล้วครับว่าที่ผ่านมาเพื่อไทยบริหารประเทศมา2ปีกว่าเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจประเทศไทยมากแค่ไหนและไม่ต้องอ้างนะครับว่าเพราะมีคนมาชุมนุมเศรษฐกิจถึงเสียหายเรามาชุมนุมกันแบบสงบสันติอหิงสาปราศจากอาวุธใช่ไหมพี่น้องแล้วประเทศที่เขาเจริญแล้วที่เขาพัฒนาแล้วเป็นแม่แบบประชาธิปไตยอย่างอังกฤษก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือประเทศในยุโรปก็ดีเนี่ยการออกมาชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธเป็นเรื่องปกติแต่คนที่มาทำให้มันไม่ปกติก็คือรัฐบาลมาออกทำไมพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั่นแหละตัวทำให้เศรษฐกิจประเทศพังพี่น้องไม่ใช่เพราะประชาชนออกมาชุมนุมเรามาชุมนุมกันโดยสงบเพราะเราเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้คุณบริหารประเทศไปอีกประเทศชาติเสียหายยับเยินแน่ประเทศชาติพังทลายแน่เราถึงออกมาเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตยแต่พอคุณประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินปุ๊บต่างชาติก็ต้องตกใจนักท่องเที่ยวนักเดินทางก็อาจจะไม่กล้ามาประเทศไทยบริษัทประกันบางที่หรือส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทำประกันให้เพราะประเทศเรามีพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นท่านอย่าโทษผู้ชุมนุมสถานการณ์ของประเทศไทยที่มันพัฒนาจนกระทั่งมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นคนทำทั้งสิ้นใช่ไหมพี่น้องเรามาชุมนุมกันอย่างสงบสันติแบบนี้ตั้งแต่ราชดำเนินแล้วก็7เวทีจนมาถึงสวนลุมพินีความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากผู้ชุมนุมแต่ทำไมท่านเป็นรัฐบาลอยู่ท่านถึงปล่อยให้มีการมาขว้างระเบิดยิงระเบิดทำร้ายประชาชนคนไทยได้ท่านยังมีหน้าเป็นรัฐบาลได้อีกเหรอผมถามอย่างนี้เลยพี่น้องครับต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทย2ปีกว่าๆที่ผ่านมาถูกนโยบายประชานิยมนำให้มันเข้าสู่ความเสี่ยงอย่างมากมายมหาศาลนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงความเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศเพราะแน่นอนว่าอีกประการหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องบริหารเศรษฐกิจให้ดีคือต้องบริหารให้มีเสถียรภาพวันนี้ถามคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์อาจจะไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจโลกมันเกิดภาวะอะไรขึ้นบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างแต่อย่างที่บอกครับคนเป็นผู้นำประเทศไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจไม่ได้และเศรษฐกิจก็ไม่ได้อยู่กันเฉพาะประเทศไทยเพราะวันนี้มันอยู่กันเป็นประชาคมโลกสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็จะส่งผลกระทบถึงไทยการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางเศรษฐกิจก
การเปลี่ยนแปลงมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก2ปีที่แล้วปีกว่าๆที่แล้วสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการที่เรียกว่า QE 3หรือมาตรการผ่อนคลายทางการเงินมีการอัดฉีดเงินเข้าในระบบเยอะพอเงินมันเข้ามาในระบบสหรัฐเยอะมันก็ล้นออกมาในประเทศเป็นตลาดเกิดใหม่ในเอเชียในประเทศไทยเศรษฐกิจไทยก็ได้รับอานิสงส์วันนี้เขาเตรียมตัวที่จะลดเขาลดไปบ้างแล้วแล้วก็กำลังจะดำเนินการลดลงเรื่อยๆถ้าเศรษฐกิจสหรัฐมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นถ้าเขาลดมาตรการแบบนี้แน่นอนมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งหลายๆคนเขาคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วแต่คุณยิ่งลักษณ์เคยไหมครับเคยที่จะใส่ใจเรื่องพวกนี้ไหมครับเคยที่จะใส่ใจไม่ว่าผลกระทบมันจะเกิดกับนักลงทุนไทยอย่างไรมันจะเกิดกับประชาชนคนไทยอย่างไรวันนี้ประชาชนคนไทยบอกว่าเราอยู่กันด้วยตัวเองแล้วสภาพวันนี้เหมือนกับไม่มีรัฐบาลเพราะรัฐบาลนี้ไม่เคยเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เลยใช่ไหมพี่น้องปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากจะดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจผิดๆมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วสิ่งสำคัญที่มีการพูดกันมากและผมก็เคยพูดในเวทีนี้หลายครั้งและนักวิชาการหลายๆท่านก็เข้ามาพูดกันก็เพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดครับก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันหรือการทุจริตก็เขายอมรับกันทั่วโลกแล้วครับว่าที่ไหนก็ตามที่คอร์รัปชันทุจริตมันมากมายก่ายกองโอกาสที่ประเทศนั้นจะพัฒนาก็ยากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจก็เยอะอย่าลืมนะครับการคอร์รัปชันนี่ก็คือการเอาทรัพย์สมบัติเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเข้ากระเป๋าของคนเพียงไม่กี่คนแล้วประเทศมันจะเจริญได้ยังไงท่านบอกท่านอยากจะลดความเหลื่อมล้ำอยากจะสร้างความเสมอภาคก็ยิ่งท่านคอร์รัปชันมากท่านก็ยิ่งทำให้สังคมมันเหลื่อมล้ำมากขึ้นใช่ไหมพี่น้องผมฝากไปยังพี่น้องทุกสีที่เป็นประชาชนคนไทยท่านอยากเห็นความเสมอภาคเกิดขึ้นในประเทศไทยท่านอยากจะลดความเหลื่อมล้ำท่านต้องอย่าสนับสนุนคนโกงคนคอร์รัปชันก็จะให้ผมคิดยังไงล่ะครับก็ในเมื่อแกนนำเสื้อแดงที่เคยเรียกร้องมาตลอดอยากจะเสริมสร้างเรื่องของความเสมอภาคอยากลดความเหลื่อมล้ำวันนี้ผมยังเห็นชาวนายากลำบากแต่แกนนำเสื้อแดงผมอยากจะรู้จริงๆหลายๆท่านคงจะรู้ชีวิตความเป็นอยู่วันนี้สุขสบายคุณณัฐวุฒิเป็นรัฐมนตรีเป็นอมาตย์แล้ววันนี้คุณจตุพรก็มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่ต้องพูดถึงอริสมันวันนี้แกนนำทำไมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกินอาหารก็กินร้านหรูรักษาพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลที่ราคาแพงแต่ทำไมท่านปล่อยประชาชนที่ท่านเคยไปบอกเขาว่าเราต้องลดความเหลื่อมล้ำนะทำไมวันนี้ท่านทิ้งให้เขาอยู่ในความยากลำบากทำไมท่านปล่อยให้ชาวนาตายไปคนแล้วคนเล่าได้จิตใจท่านทำด้วยอะไรแล้ววันนี้พอมามวลมหาประชาชนพอกปปสก็บอกพอกันทีเรื่องของการคอร์รัปชันพอกันทีไอ้การบริหารแผ่นดินที่มันล้มเหลวแบบนี้มันเดินหน้าปฏิรูปกันเถอะท่านไม่เคยให้โอกาสคนที่บอกว่าอยากจะปฏิรูปเลยท่านไม่เคยเห็นความสำคัญของความคิดท่านไม่เคยให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชนคนไทยสิ่งที่ท่านทำคือการรักษาอำนาจไว้อย่างเดียวแต่ยิ่งท่านรักษาอำนาจมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็เสียหายมากเท่านั้นอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้ที่เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่มันไม่สามารถดำเนินนโยบายหลักๆอะไรได้เลยมันไม่สามารถดำเนินงบประมาณหรือสร้างนโยบายใหม่ๆที่มันจะไปผูกพันกับรัฐบาลหน้าได้เลยสิ่งที่ท่านทำได้แค่จ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นหลักแต่ประเทศไทยเราหยุดแบบนั้นไม่ได้ล่ะครับวันนี้เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันเศรษฐกิจในภูมิภาคเรื่องของอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันมีการพูดถึงการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปีหน้ามีการเจรจากรอบข้อตกลงทางการค้าอยู่ทุกสัปดาห์ทั้งในกลุ่มอาเซียนเองทั้งกับสหภาพยุโรปแล้วเราจะปล่อยให้โลกที่มันหมุนไปเร็วแบบนี้
โลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเร็วแบบนี้ดำเนินไปโดยที่ประเทศไทยหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังลงไปทุกวันเหรอครับจิตใจคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอำมหิตเหลือเกินพี่น้องจิตใจคุณยิ่งลักษณ์อำมหิตเหลือเกินที่ทนเห็นประเทศไทยต้องเกิดสภาวะแบบนี้แล้วก็จะแย่ลงไปทุกวันได้ทางออกไม่ยากละครับทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้ไม่ยากครับเราต้องการแค่ให้คุณยิ่งลักษณ์ลาออกและพ้นจากการบริหารสักทีเมื่อใดก็ตามพี่น้องที่รัฐบาลรักษาการนี้พ้นไปและเราได้รัฐบาลใหม่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่สะสมอยู่2ปีกว่าๆมานี้มันจะได้รับการแก้ไขมีรัฐบาลใหม่เมื่อไหร่ก็เดินหน้าจ่ายเงินคืนให้ชาวนาทันทีใช่ไหมพี่น้องมีรัฐบาลใหม่เมื่อไหร่ก็เตรียมปฏิรูป ประเทศทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมกฎหมายทันทีใช่ไหมพี่น้องมีรัฐบาลใหม่เมื่อไหร่ก็จัดการไอ้คนโกงคนคอร์รัปชันคนที่เอาเงินภาษีพวกเราไปทันทีใช่ไหมพี่น้องพี่น้องครับถึงวันนี้ต้องมาเตือนความจำกันอีกสักรอบและพยายามบอกพยายามอธิบายคนที่เรารู้จักครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยที่มันดูเหมือนมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแล้วก็แน่นอนว่าปีนี้เราก็อาจจะต้องเผชิญปัญหาพอสมควรมันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันเป็นผลมาจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยวันนี้ล่าสุดไปดูตัวเลขหนึ่งก็น่าตกใจเรื่องของเช็คเด้งครับวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่าตัวเลขเช็คเด้งเนี่ยนะครับในปี56ตั้งแต่มกราคม56ไล่มาจนถึงมกราคม57มันสูงเป็นประวัติการในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาพี่น้องก็จะไม่ให้มันเด้งได้ยังไงล่ะครับก็เป็นเพราะนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนั่นเองแน่นอนผมไม่ได้เถียงล่ะครับและผมก็เห็นด้วยที่อยากให้เรามีค่าแรงขั้นต่ำที่มันสูงขึ้นแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าค่าแรงขั้นต่ำที่มันสูงขึ้นเนี่ยบางคนถึงกับขั้นต้องตกงานแทนที่จะได้ค่าแรงมากขึ้นกลับไม่ได้เลยหลายคนในที่นี้ตะโกนบอกว่าใช่ๆก็แน่นอนแล้วครับค่าแรงที่มันเพิ่มสูงขึ้นมันเป็นต้นทุนมันเป็นต้นทุนให้กับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME และวันนี้ตัวเลขเช็คเด้งที่ออกมาที่มันสูงเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการพูดกันแล้วล่ะครับมีการพูดกันแล้วว่ามันเป็นผลมาจาก SME คือเช็คเด้งที่เยอะๆอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มาจาก SME ก็แน่นอนนะครับภาวะเศรษฐกิจที่ผมบอกว่าการจับจ่ายใช้สอยภาคครัวเรือนก็ไม่ได้รับการกระตุ้นเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนคอร์รัปชันเยอะขนาดนี้ใครจะกล้ามาลงทุนเรื่องของรายจ่ายภาครัฐวันนี้เราไม่มีรัฐบาลมันก็ดำเนินต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้บวกกับค่าแรงที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เสนอไปและเป็นการขึ้นแบบก้าวกระโดดหลายๆคนเขาก็บอกแล้วว่าขึ้นค่าแรงเนี่ยขึ้นได้ครับแต่ค่อยๆปรับค่อยๆขึ้นนี่เล่นไปขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยธุรกิจบางธุรกิจเขาก็ช็อกสิครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับตลาดเนี่ยนะครับในตลาดเสรีเนี่ยพอเรารู้ว่าค่าแรงมันขึ้นเนี่ยแน่นอนครับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมันขึ้นไปก่อนค่าแรงแล้วใช่ไหมครับพี่น้องพอเรารู้ว่าต่อไปค่าแรงจะขึ้นเรารีบขึ้นเลยครับราคาสินค้าและที่บอกว่าจะกระชากค่าครองชีพเนี่ยสรุปก็ทราบกันดีแล้วว่ามันไม่ได้กระชากลงแต่คุณยิ่งลักษณ์อยู่มา2ปีก็กระชากค่าครองชีพให้มันพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ไงครับพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าจากข้อมูลหลายๆอย่างที่เราเห็นกันมาเศรษฐกิจประเทศนั้นมีปัญหาพอสมควรแล้วถ้าเราปล่อยให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับรัฐบาลรักษาการนี้อยู่ต่อนานเท่าไหร่ปัญหาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นวิธีเดียวครับวันนี้เรายังต้องมารวมพลังรวมแรงร่วมใจกันต่อไปเราออกมาต่อสู้กัน4เดือนกว่าแล้วออกมาได้เราจะต่อสู้กันอีก
ต่อไปก็ต้องทำอย่าให้สิ่งที่ทำมาทั้งหมดนั้นมันเสียเปล่าใช่ไหมพี่น้องวันนี้ต้องวัดใจคนไทยวันนี้ต้องวัดใจคนไทยว่าจะเดินหน้าปฏิรูปกับปกปปสหรือจะปล่อยให้ระบอบทักษิณมันยึดประเทศไทยไปใช่ไหมพี่น้องสู้มา4เดือนกว่าแล้วจะสู้ต่อไปอีกเรื่อยๆได้ไหมพี่น้องถ้าประชาชนคนไทยไม่ยอมระบอบทักษิณระบอบทักษิณก็ไม่มีที่ยืนในสังคมไทยแต่ถ้าเรายอมมันมันยึดประเทศแน่นอนเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะปฏิรูปประเทศได้วันนี้ก็คือประชาชนคนไทยออกมาต่อสู้ออกมายืนกับกปปสและไล่ระบอบทักษิณปฏิรูปประเทศไทยให้ได้ขอบคุณครับ